พี่หนิงเวลาขายควายเนื้อเนี่ยเราดูจากอะไรครับเวลาที่ดูจากเนื้อดูจากเนื้อแล้วก็ความอ้วนของเขาครับว่าให้เนื้อมันได้เขาก็จะซื้อตัวนึงประมาณเท่าไหร่นะ 4-50,000 นะครับ 4-50,000 ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แบ่งให้เขาไปจะขายถ้าจะขายเยอะกว่านั้นขายได้ไหมก็ถ้าเนื้อมันถึงเราก็ขายได้ครับแต่ส่วนมากก็มันก็ต้องแบ่งกันนะครับดูยังไงว่าเนื้อถึงไม่ถึงก็ดูจากความอ้วนมันนะครับใช้สายตาดูครับว่าตัวขนาดนี้เนื้อจะได้ขนาดไหนครับอ๋อขึ้นอยู่กับความพอใจเราเลยเราจะขายเท่าไหร่ใช่ครับอยู่ที่ความพอใจของเราเลยครับจากที่เราเลี้ยงมาเนี่ยควายตัวนี้ประมาณใช่ครับ50,000-60,000ใช่ครับจากที่เราเลี้ยงมาเนี่ยตัวขนาดเนี่ยจะได้ประมาณ60,000อะไรเงี้ยเราก็ต้องปล่อยครับเราจะดูว่ามันดูตามสายตาประมาณสักกี่กิโลจะได้เนื้อเท่าไหร่นี่ประมาณนี้ใช่ไหมที่เราจะตั้งราคาขายใช่ครับเราดูมาจากว่าเนื้อจะได้ประมาณกี่ร้อยโลอะไรเงี้ยครับตัวหนึ่งครับถึงจะตั้งราคาขายว่าตัวนี้ 50,000-60,000 ใช่ครับครับถ้าขายเกินกว่านั้นได้ไหมขาย 70,000 80,000 อย่างเงี้ยได้ไหมถ้ามันเนื้อมันได้มันขายได้ครับขึ้นมาครึ่งเดียวเลยอันนี้นะอันนี้คือฝูงควายเนื้อครับของพี่หนิงครับมันก็มีแม่ควายด้วยนะพี่นะครับมันก็มีแม่ควายปนมาครับอันนี้ลูกควายในส่วนใหญ่เป็นของไอ้เจ้าอีทกับเจ้าตั้งใช่ไหมใช่ครับอันนี้แม่ควายก็มีแม่ควายก็มีครับผมเข้าใจว่ามีแต่เฉพาะตัวผู้ที่แม่ควายก็มีเดี๋ยวไม่เอาลูกเนี่ยความเนื้อครับครับโออันนี้คือฝูงควายเนื้ออีกฝูงนึงนะฮะใครได้หมดไปรู้เดี๋ยวหน่อยเดียวนึงอันนี้ตัวผู้ตัวเมียด้วยเนาะมีตัวผู้ตัวเมียครับดูครับเดี๋ยวไปกะอ๋อในควายพวกตัวผู้อย่างนี้ใช่ไหมที่เป็นใช่ครับใช่ครับแต่ปีนี้ไม่ได้ขายนะครับต้องขายปีหน้าปีนี้ไม่ได้ปีนี้ถ้าขายตอนช่วงนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ตัวรุ่นนี้ก็ประมาณ37,000-38,000เนี่ยครับโอ้เนื้อยังไม่ถึงใช่ไหมฮะเนื้อยังไม่ถึงครับครับนี่ก็เป็นชุดควายเนื้อนะครับตัวผู้เนาะครับลูกเจ้าอีทลูกเจ้าตั้งนะครับครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะสวยทุกตัวไปเนาะควายครับมันก็มีดีมั่งไม่ดีมั่งพี่ตัวดีมาอยู่นี่ก็มีแสดงว่าล่ะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นก่อนหน้านี้ส่วนตัวนี้มันมาแอบอยู่ตรงทางที่เรากำลังจะไปดูเจ้าเหลืองนะครับอันนี้ควายตัวผู้นะพี่เนาะครับควายตัวผู้ครับอันนี้ตัวเมียนั่นตัวผู้ด้านหลังครับตัวผู้ครับครับเนี่ยตัวผู้รุ่นทิ้งนมทิ้งนมจะมาอยู่นี่หมดครับทิ้งนมแล้วสวยไม่สวยจะมาอยู่นี่อย่างนั้นแหละครับถ้าเป็นตัวผู้ตัวนี้เนาะตัวข้างหลังนะครับลูกจักรีครับชุดนี้ขายได้หรือยังปีนี้ถ้าจะขายไอชุด2ตัวที่มันขายแต่ไม่ได้ราคาครับมันอยู่ที่30,000หน่อยๆครับแต่ผมรอไซส์40,000-50,000ครับประมาณควายจะก็อายุปีหน้าอีกปีนึงครับ3ปี3ปีครับ3ปีครึ่งครับ3ปีขึ้นไปอ่ะครับ